ทีนี้ท่านผู้ชมยังคงอยู่กันที่เรื่องของขโมยขโจรปกติเราก็จะเห็นมีตำรวจจับโจรใช่ไหมแต่มาดูเคสนี้กันหน่อยเป็นพระจับโจรช่วงนี้ข่าวคุณพระช่วยมาทุกวันแล้วล่าสุดช่วยจับโจรแล้วนะฮะเพราะเป็นโจรขโมยโทรศัพท์มือถือกลางวัดพระกับทางลูกวัดชาวบ้านเนี่ยเขาก็เลยช่วยกันจับเอาไว้ได้ท่านผู้ชมนี่ๆๆมีภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่วัดหนองแจงอำเภอชะอำนะฮะนี่คือจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินขึ้นมานะบนศาลากุฏิวัดนะครับและขณะนั้นเองเนี่ยพระลูกวัดก็บอกนะพาหลวงพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลพระลูกวัดรูปอื่นๆก็ลงมาข้างล่างพอดีมาเก็บเต็นท์ใต้ศาลาจังหวะนั้นน่ะคือไม่มีใครอยู่บนศาลาก็เลยขึ้นไปแล้วขโมยโทรศัพท์ที่วางไว้บนโต๊ะหลบหนีไปหลังจากนั้นถึงจะมาเปิดกล้องวงจรปิดดูพบว่าผู้ก่อเหตุเอาโทรศัพท์มือถือไปออกอุบายฮะออกอุบายให้ตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาที่วัดก่อนที่พระลูกวัดแล้วก็ชาวบ้านช่วยกันควบคุมตัวของผู้ก่อเหตุไปได้เดี๋ยวลองไปฟังเสียงดูฮะเป็นช่วงที่แบบว่าพระเขาเก็บเต็นท์กันแล้วผมก็ไม่อยู่ได้ผมไปนี่ไปพาหลวงพ่อไปหาหมอพอดีแล้วพอดีผมกลับมาแล้วพรุ่งนี้เขามาหาโทรศัพท์กันผมเลยเปิดกล้องพอดีแล้วมาเจอนี่แหละเขาเห็นว่าเขาใช่แล้วผมเลยโทรล่องเลยพอดีมาวัดบ่อยด้วยเลยโทรหาแฟนเขาพอดีเลยโทรไปให้เขามานี่เลยผมเลยโทรล่องมาเลยแล้วก็เลยให้ตำรวจมาจับตอนนี้ก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วนะฮะชื่อว่านายปิยะนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ตอนที่ไปเจอน่ะบาดเจ็บหัวไหล่หลุดเพราะอะไรพัดตกบันไดขณะหลบหนีเวรกรรมแบบว่าตามทันแบบติดจรวดนี่ไงวิ่งหนีปั๊บตกบันไดหัวไหล่หลุดตำรวจควบคุมตัวก็เลยต้องไปส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วเดี๋ยวต้องมีการสอบปากคำนะฮะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนี่ยนะคะนี่คุณพระช่วยจับโจร